วัดมหากันดายงโมนาสตรีครับทุกๆวันจะมีพระพุทธรูปสัมมเนนและก็ผู้ที่ศึกษาธรรมะผมขาวก็จะมารับบิณฑบาตตอนเวลา10:30ครับก็จะมาถวายเงินนะครับให้กับท่านเจ้าอาวาสเพื่อเป็นการบำรุงอาหารครับท่านเขาบอกว่าจ่ายเท่าไหร่ถึงเดือนนั้นนะทีมาที่แบบนั้นนะที่ซีโอพอดูยากเยอะชัดเนี่ยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพ.ศ. 2566ผมได้มีโอกาสไปที่เมืองมันเดเลย์ครับจากมันเดเลย์ก็จะไปเมืองอมรปุระซึ่งอมรปุระเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับมันเดเลย์ก่อนที่จะถึงเมืองอังวะครับทั้ง3เมืองเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าครับที่อารามวัดมหากันดายงหรือกันดายนโมนาสตรีเนี่ยนะครับก็จะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมากมายจำนวนพันกว่ารูปเลยล่ะครับซึ่งทุกๆวันเนี่ยพระก็ต้องฉันอาหารนะครับวันละ1มื้อก็เนี่ยครับก็จะต้องมารับบิณฑบาตซึ่งก็จะมีชาวพุทธไปร่วมใส่บาตรครับผมไปมันเดเลงวดนี้ก็มีความตั้งใจที่จะไปร่วมใส่บาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ทราบข่าวมาว่าเป็นพันๆรูปก็อยากจะไปเห็นด้วยตาล่ะครับท่านผู้ชมก็เลยไปที่วัดมหากันดายงนะครับวัดมหากันดายงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบต่องตะมานนะครับทะเลสาบต่องตะมานเนี่ยก็อยู่เนี่ยนะครับเมืองอมรปุระครับท่านผู้ชมถ้าจะไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปก่อน10:00ครับเพื่อเตรียมอาหารนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าใส่อาหารแห้งที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมก็ต้องใส่อาหารสดนะครับเพราะว่าพระท่านจะรับบาตรแล้วก็ไปฉันเลยนะครับนี่ฮะผมก็ขับรถผ่านตลาดก็เลยบอกคนขับรถว่าช่วยจอดตลาดหน่อยเดี๋ยวจะซื้อของนะครับแต่ว่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าถ้าซื้อที่ตลาดสดอย่างเงี้ยมันก็คงต้องไปให้พระทำเองนะครับก็เลยไปจอดรถกันที่ตลาดสดแล้วครับอ่ะไปเดินตลาดสดกันหน่อยครับเนี่ยสภาพตลาดสดที่เมืองมันเดเลก็เดินลงไปโอ้โหข้าวของเนี่ยมีผักมีหญ้านะผลไม้สับปะรดอะไรละมะเขือเทศมันกระเทียมโอ้เยอะแยะข้าวของมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นอันนี้ครับท่านผู้ชมกล้วยโอ้โหกล้วยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับสอบถามราคาดูเนี่ยหวีหนึ่งเนี่ยประมาณ10บาทก็คือ 1,000 จาร์ดครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ท่านผู้ชม 1,000 จาร์ดก็เท่ากับ10บาทอันนี้มีดอกไม้ขายด้วยนะครับก็เอ้ยคนขับรถก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดดอกไม้ดีกว่าอย่าเพิ่งซื้อไปเลยผมก็เดินดูตลาดกล้วยหรือจะเอากล้วยเป็นเครือแบบนี้ไปถวายพระก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าที่วัดเนี่ยจะมีสภาพแบบไหนก็
ก็มาเดินดูตลาดล่ะครับเอ๊ะจะเอาอะไรดีนึกไม่ออกพระท่านจะฉันอะไรได้ก็เลยเดินไปเดินมาเอาดอกไม้ดีกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยพระท่านก็ไปใช้บูชาพระนี่ก็มองมาที่แผงดอกไม้แล้วก็เนี่ยฮะดอกมะลิเล็กๆเป็นพวงๆแบบนี้ถามเขาว่าสนนราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า1,500แต่ผมเข้าใจเขาว่า15,000ที่ไหนได้มันแค่1,500เองครับ How many judge well 15,000โอเคเข้าใจละโอเคท่านผู้ชมผมก็เข้าใจว่า15,000ที่ไหนได้เขาบอกว่า1,500เองโอริ1,500โอเค understand okay. ทำไมมันถูกจัง1,500 1,012บาท1,517บาทแต่คลองเลือดตะเถนไอ้กิฟต์อยู่อันนั้นไม่พอเนี่ยจะซื้อเอาหมดเลยอ้อ1,500ครับช่วงวันที่16สิงหาคมเนี่ยนะครับถ้าเราไปแลกเงินที่มันดะเลเนี่ยตามตลาดเขาเรียกตลาดมืดเนี่ยนะครับก็จะได้1,000เนี่ยนะเท่ากับ10บาทนะครับก็1,500ก็10 1,500ก็แค่15บาทนะครับก็คิดง่ายๆแบบนี้นะครับโอ้ก็ถูกมากครับก็รีบไปตลาดกันละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุนะครับเมื่อเหลือบมองนาฬิกาท่านผู้ชมมันก็เวลามันก็จะ10โมงอยู่แล้วครับเพราะนั้นจะมัวซื้อของอยู่กระไรอยู่นะครับก็เลยบอกเนียงตูคนขับรถบอกว่าเนียงตูก็เป็นคนเตือนผมเองบอกคุณอนันต์รีบไปมันนี่มันจะ10โมงแล้ว10โมงพม่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าไปซื้อน้ำไปถวายพระครับสูตรซื้อดอกไม้ได้อย่างเดียวคือเนียงตูเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาก็จะมีรถเองแต่ตอนนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเขาเลยต้องขายรถตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ต้องมาเช่ารถเขาขับโอเคครับขอบคุณมาก thank youเขาต้องคอยเปิดให้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขากลัวมอเตอร์ไซค์มันจะมาเฉี่ยวเราเอาเพราะว่าเราจะไม่คุ้นกับประตูลงประตูด้านนี้ที่มันดะเลนี่จะไม่เหมือนย่างกงเพราะว่าที่ย่างกงเนี่ยเขาจะไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่เมืองเดียวประเทศพม่าที่ไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์นอกนั้นก็ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็นั่นก็เป็นพาหนะที่จับต้องได้ถ้ามันมากกว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ชาวพม่าก็จะจับต้องไม่ได้ครับระบบไฟแนนซ์เขาก็ยังไม่ค่อยดีไงระบบธนาคารก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเงินจาร์ดมันก็ขึ้นลงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องผ่อนกันเนี่ยคงจะต้องผ่อนกันเป็น US หรือผ่อนกันครับจากตลาดก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสองข้างทางท่านผู้ชมครับผมให้ดูบรรยากาศเนี่ยก็เขาก็ถนนหนทางเขาก็มีต้นไม้เยอะทีเดียวนะครับการจราจรส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์เยอะซะเป็นส่วนมากนะครับที่พม่าเนี่ยนะครับทุกๆเมืองก็จะมีมอเตอร์ไซค์ยกเว้นเมืองย่างกุ้งเนี่ยเขาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตามสี่แยกไฟแดงก็ไม่ค่อยมีไฟแดงกันเท่าไหร่ไฟแดงนี้มีไหมไม่มีเอาไปเลยครับเขาขี่รถด้านขวานะครับท่านผู้ชมก็เวลาลงจากรถเนี่ยผมต้องระวังมากเนียงตูเนี่ยเขาต้องมาคอยปิดเปิดประตูรถให้ไม่ได้ว่าเป็นราชาอะไรนักหนาแล้วครับเขาเป็นห่วงว่ารถที่เขาเช่ามาเนี่ยมันจะโดนมอเตอร์ไซค์ล่อประตูเอาเพราะว่ามันคนละด้านนะครับเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเรียบทะเลสาบทะเลสาบตองตะมานนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยนะครับอยู่ริมทะเลสาบตองตะมานครับมันต้องผ่านทะเลสาบตองตะมานบรรยากาศยามเช้าแบบนี้มันก็โหร่มรื่นสวยงามครับท่านผู้ชมมาจอดแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อน้ำนะครับเครื่องดื่มแล้วก็มาซื้อดอกไม้ที่โอเวนตินไปถวายพระครับตกลงก็ได้น้ำผลไม้แล้วก็โอเวนตินแล้วก็ดอกไม้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถวายเงินกับพระไปก็แล้วกันก็ใกล้เวลาพระจะลงแล้วอ
เอาฟังฟอร์มเนี้ยนี่ also another time 10 minute 10 minuteท่านผู้ชมที่พม่าเนี่ยเขานิยมบอกเวลากันเป็นนาทีชั่วโมงเขาไม่ค่อยนิยมบอกกันเป็นไมล์เป็นกิโลเหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่านั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องถนนเรื่องจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ชมเวลาจะถามทางผมถามคนขับรถว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงวัดเขาบอกว่า10 minute ก็คือการบอกเวลาที่พม่าหรือการบอกระยะทางที่พม่าเนี่ยเขานิยมบอกกันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันบอกเป็นระยะทางไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการที่จะสอบถามระยะทางว่าไปโน่นเท่าไหร่ไปนี่เท่าไหร่เนี่ยเขานิยมกันที่จะบอกเป็นนะ4ชั่วโมง3ชั่วโมงนะถึงจะถึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าอีก10 minute อีก10นาทีก็จะถึงแล้ววัดมหากันดายงโมนัสตรีเนี่ยนะครับก็จะไปใส่บาตรกันแล้วครับท่านผู้ชมทางไลน์กันนะครับโอ้โหลุงไม่ได้มาที่ผมไม่ได้มามันเดเล5ปีเนี่ยมันเดเลไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมมีบางอย่างปิดไปเท่านั้นเองคือไอ้ที่จะสร้างเพิ่มใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีไอ้ที่มีเพิ่มใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือสุสานพระเจ้าทุมพรเนี่ยนะครับที่เก็บอัฐิเจ้าทุมพรนี้สร้างขึ้นใหม่ครับท่านผู้ชมผมมาบันดาเลเนี่ยครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีผ่านไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับท่านผู้ชมมันเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากประเทศเรานะครับเนี่ยวัดวาอารามก็ยังเหมือนเดิมมันจะมีแตกต่างไปเรื่องเดียวก็คือสุสานของเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเพราะว่านอกนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆนะครับนี่ก็ผ่านวัดวาอารามเป็นเยอะแยะนะครับถนนหนทางยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านนะคะประชาชนคนพม่าเนี่ยก็ยากจนลงเท่าที่สังเกตผมสัมผัสได้เลยว่าคนพม่ายากจนลงในช่วง5ปีที่ผ่านมาจากการเจอปัญหากับโควิดแล้วก็มาโดนปฏิวัติรัฐประหารการเมืองการปกครองไฟฟ้าทุกเมืองจะติดดับๆนะครับจะมีเวลาติดมีเวลาดับนะครับไม่ว่าจะเมืองใหญ่เมืองเล็กมีการขาดแคลนอาหารค่าเงินพม่าตกต่ำลงมามากนะครับอย่างที่บอกเอาเป็นว่า 1,000 จาร์ดเท่ากับ10บาทนะครับจำไว้เลย 1,000 จ้าเท่ากับ10บาทไม่เคยตกต่ำมากขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่านี่ก็จะไปถึงริมทะเลสาบแล้วหรอครับเดี๋ยวก็จะวัดถึงวัดมหากันดายงโมนาสตรีล่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการขับรถในพม่าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแตรรถที่สำคัญมากเขาจะบีบแตรกันเป็นเป็นนะครับเป็นการเตือนกันตลอดเวลาถ้าลำพึงลำพันกับตัวเองนะถ้าขับรถแบบนี้ในเมืองไทยนะถ้าบีบแตรกันตลอดเวลาแบบนี้คงได้เรื่องกันแน่ๆนะฮะขับอะไรก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องตลกเลยถ้าเกิดแตรรถเสียเนี่ยไปไหนไม่ได้นะฮะยางแบนยังไปได้นะครับถ้าแตรรถเสียนี่ไปไหนไม่ได้ต้องบีบแตรกันเป็นตลอดทางแหละครับก็ไม่อยากเปรียบเทียบเนาะผมเทียบถึงหลานผมก็แล้วกันอายุตัวน้อยๆนี่เรียนภาคภาษาอังกฤษน้องตังเรียนภาคภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการศึกษาเด็กพม่าเนี่ยนะครับวัยรุ่นนะไปสอบถามภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้เลยครับเอาเป็นว่าการศึกษาเขาค่อนข้างแย่นะครับเด็กพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยอันนี้ก็คือบากายามันดาเลนะครับมันดาเลมีบากายาด้วยนะครับวิโกตุมหาอะไรมอนัสตี้นะวัดจะเป็นมหากันดาโยมอนัสตี้มหากันดาโยมอนัสตี้อยู่ริมตองตะมาเล็กนะครับมหากันดาโยมอนัสตี้นะสเปลไรคือที่พม่าเนี่ยท่านผู้ชมต้องขับรถนี่ต้องบีบแตรคือถ้าไปไหนถ้าแตรเสียนี่บอกแล้วไปไม่ได้ยางแบนไปได้ครับแตรเสียนี่ไปไม่ได้ต้องใช้แตรเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าถนนแคบรถเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะถ้าไม่บีบแตรนี่เดี๋ยวชนกันตายคนเดินมอเตอร์ไซค์จักรยานวัวควายต้องใช้แตรนะถ้าประเทศไทยนะบีบแตรในขนาดนี้นี่หาเรื่องเดี๋ยวได้เรื่องบีบแตรไม่กี่แป้นนะได้เรื่องสามแยกสี่แยกห้าแยกไม่มีสัญญาณไฟนะโอ้ตรงนี้ก็เป็นแหมไม่อยากถ่ายเลยท่านผู้ชมเป็นทะเลขยะ
อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากถ่ายสักเท่าไหร่นะครับก็คือปริมาณขยะนี่มันเพิ่มเติมขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งการจัดการขยะไม่ค่อยดีแต่ว่ามันมีร้านค้าเนี่ยนั่งอยู่ริมเดี๋ยวจะต้องมากินอ่ะAfter this, we come back to sit down here and to eat something near inside the lake. บอกกับเนียงตูว่าเดี๋ยวเราทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้กินอาหารเป็นลูกศิษย์พระนะครับเราจะต้องมานั่งกินอาหารริมทะเลสาบเนี่ยเห็นเขามีโต๊ะร้านค้าริมทางเนี่ยเยอะเลยทีเดียวบรรยากาศแบบนี้โอ้โหจะต้องมานั่งกินอาหารริมทางสักหน่อยละครับมันจะอร่อยเหมือนฟู้ดสตรีทเมืองไทยไหมอันนี้คือตั้งความหวังไว้นะครับว่าเห็นมันวางอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็บรรยากาศเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับวิวเป็นหลักล้านแต่ว่าอาหารคนเป็นหลักสิบบาทนะผมว่าชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าจะให้อยู่เลยท่านชมก็คงไม่ชอบแต่ว่ามาเที่ยวมาชมแวบๆแล้วพวกกลับอย่างเงี้ยก็จะชอบเนี่ยนั่งกินกันอย่างเงี้ยริมทะเลสาบแต่ถ้ากินทุกมื้อไม่ไหวคุยกับท่านผู้ชมนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้มันน่ามาเที่ยวแต่ให้มาอยู่เลยนะคงไม่ไหวนะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีไฟฟ้าก็ไม่ค่อยดีรสชาติอาหารมันก็เป็นมันเยอะนะครับเอาเป็นว่ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มาแล้วก็กลับดีแต่ให้มาอยู่เลยไม่เอาละครับเนี่ยอย่างทะเลสาบเนี่ยธรรมชาติสร้างให้ท่านผู้ชมเพราะนั้นมันไม่ได้มีกี่ที่ที่ธรรมชาติเขาสร้างไว้ให้สวยงามแบบนี้เพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นที่บอกคือธรรมชาติสร้างไว้ให้ท่านผู้ชมเวลามาเที่ยวพม่าเนี่ยรู้สึกอิจฉาประเทศเขาช่างมีทรัพยากรนะวิวสวยธรรมชาติสวยวัดวาอารามงดงามประชาชนดีแต่ว่านะก็ไปติดปัญหาเรื่องการปกครองนะครับรัฐบาลซึ่งเป็นสะพานที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่สร้างมา200กว่าปีแล้วโดยอมาตย์ที่ชื่ออุเบงนะคำสั่งของเจ้าประดุงบอกเบงลือราชวังไปสร้างสะพานย้ายราชวังอย่างกับอุเบงบริดจ์เนี่ยสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวครับบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ครับไม่ใช่วัดนี้ is it you are been to yesterday yeah Tongminji you have been to Pagoda Tongminji yesterday Tongminji เนี่ย Tongminji ตองมินจีพญาใช่ไหมตองมินจีคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมไม่ค่อยติดภาษาอังกฤษสถานที่ทั่วไปวัดวาอารามไม่ค่อยติดป้ายภาษาอังกฤษครับก็งงไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าเขาต่อต้านอังกฤษกันช่วงที่เขาได้เอกราชนะครับช่วงที่ได้เอกราชสมัยเนวินเป็นเผด็จการชื่อเหมือนนักการเมืองไทยอะเนวินเป็นเผด็จการก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อให้หมดนี่ตองอะไรเนี่ยรถเขาขี่ด้านเลนซ้ายแบบอังกฤษนะก็บอกไม่เอากูไม่ชอบอังกฤษกูจะให้มาขี่เลนขวาแต่ว่าไม่ได้ปรับรถก่อนรถก็เลยต้องมีพวงมาลัยขวาแบบนี้พวงมาลัยอยู่ด้านขวาแล้วก็ขี่ด้านขวาภาษาอังกฤษห้ามใช้ไหมจริงๆไม่ได้ห้ามใช้ก็คือพยายามไม่ใช้ภาษาอังกฤษตามป้ายสถานที่ราชการต่างๆแล้วดูท่านผู้ชมมันมีภาษาอังกฤษที่ไหนมีแต่ภาษาพม่านะมันก็เลยไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นี่คือตองอะไรนะมหากันดาโยมหากันดาโยโมนาสตรี when the time the monk time 1050 but now 1060 yes Debbie.Maybe we eat at 10:30. Oh. Yeah. 10:30. Or eat. Yes. For eat. เนี่ยพระเดินออกไปแล้วพระกำลังเดินออกไปท่านชมผมก็ได้เงินที่ผู้ชมฝากมาทำบุญเนี่ยแหละครับเนี่ยพระกำลังเดินออกไปเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์มหากุณาโยโมนาสตรีพระที่พม่านี่จะไม่โกนคิ้วครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเข้ามาในบริเวณวัดนี่ก็
10โมง15นาทีครับก็มาจอดรถแล้วก็พระก็เริ่มเดินออกกันแล้วครับผมสิกลับทั้งพระทั้งเนรเป็นพันรูปท่านผู้ชมผมตื่นเต้น you take on of you can okay thank youYour flower? No, a flower. Oh, I take it. ครับท่านผู้ชมก็จะได้เวลาที่เราจะไปใส่บาตรพระนะครับเขาบอกว่ามีพระสงฆ์เป็นพันรูปเลยอยู่กันที่นี่ทั้งพระทั้งเนรที่อยู่ได้บรรยากาศก็ดีมากท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่โตเสียงนกที่ร้องนั่นคือเป็นเสียงนกเป็นกาส่วนโอ้มีคนมารอใส่บาตรนี่ครับคือที่นี่น่าจะเป็นนะเดี๋ยวถามน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่พระสงฆ์อยู่เมนอยู่ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กนักเรียนพม่าเลยนะครับโอ้ผมตายแล้วผมอุ้ยตายแล้วผมสงสารเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผมจะมาแล้วยูสโอ้นี่พระก็มายืนเรียงรายพร้อมที่จะเดินไปรับบาตรแล้วครับผมตกใจเอ๊ะแล้วจะมีคนมาใส่บาตรกันพออาหารฉันให้พระไม่เนี่ยทั้งพระทั้งเนนเนี่ยนะครับเยอะมากเลยครับพันกว่ารูปนะครับแล้วก็เนี่ยทุกวันนะครับนี่เป็นเนรนะเนรนี่ก็น่าจะเป็นเนรทั้งหมดท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเนรเยอะสรุปก็คือเหมือนว่าno entry เขาเขียนไม่ no entry พอ no entry ด้านในเหมือนว่าคือให้เด็กๆมาเรียนนะครับคือเด็กอาจจะไม่ได้เรียนต่อทางด้านโอ้แต่แล้วผมจะเดินต้องไปเองพระท่านบอกให้ผมเดินออกไป sorry โอเคจะไปเดินข้างนอกโอ้โอ้โอเคโอเคเอ็มเนสะเอ็มเนบานาสะเออยี่สิบโอ้ยี่สิบโอ้ยี่สิบโอ้ยขอดูอ่ะโอเคครับเช็คเออใช่โอ้ครับมาถวายพระแล้วท่านผู้ชมมาทันเวลาดีเลยครับท่านผู้ชมนี่พระท่านบอกว่าดอกไม้ให้เอาไปถวายเลยนะครับนี่ก็มีเจ้าภาพมาเขาก็มาถวายอาหารเนี่ยครับพระก็เริ่มบิณฑบาตเข้ามาเจ้าภาพเขาก็จะมาใส่กันเนี่ยนะครับก็เป็นผลไม้ไอศกรีมข้าวก็เป็นรู้สึกจะเป็นข้าวเป็นห่อๆนะครับเนี่ยผมก็เอาดอกไม้วางเลยสาธุนะครับเออแล้วเราก็น้ำก็ถวายไปแล้วนะครับนี่ก็ดอกไม้ที่ผมก็ถวายพระไปนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่จะผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตไปพร้อมกับผมก็คือจำนวนพระเนี่ยพันกว่ารูปนะครับทั้งพระทั้งเนนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอายุน้อยๆทั้งเด็กเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเนนนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบมากเลยอันนี้คือสิ่งที่1ส่วนใหญ่จะได้ยินแต่เสียงนกเสียงกานะครับไม่มีการพูดคุยกันเลยนะครับพระท่านสำรวมมากสมณเณรท่านก็สำรวมมากก็ทำให้นึกถึงว่าโอ้เนี่ยเด็กน้อยเนี่ยที่มาบวชเป็นพระสมณเณรเนี่ยครับก็อยู่ในความสงบอยู่ในระเบียบวินัยที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงหรือแม้แต่เวลาฉันข้าวก็ไม่ได้ยินเสียงจอกแจ๊กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบไหนนะครับมันเงียบสงบมากเลยครับท่านผู้ชม
เสียงที่ได้ยินส่วนใหญ่ก็คือเสียงนกเสียงกาแล้วก็เสียงช้อนกระทบคนที่แจกอาหารนะครับคนที่ถวายอาหารผู้ชมทันพอดีเลยครับผมมีบุญเลยเดี๋ยวกดเงินเดี๋ยวผมบริจาคอันนี้บางคนเข้ามาไอติมนี่ครับบางคนก็จะมาทำบุญกันเลยนะครับผลไม้นี่คือเข้าไปฉันกันบริเวณนี้ผู้ชมผมน้ำตาไหลวัดมหากันดาโยโมนาสตรีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นที่นิยมของชาวพุทธพม่ามากเลยครับที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าบุตรหลานเนี่ยก็ไม่ได้เรียนภาคปกติแล้วนะครับก็ต้องส่งมาเรียนกันที่นี่แหละครับนอกจากจะได้เรียนฟรีและได้ศึกษาธรรมะทางพุทธศาสนาแล้วก็มีวิชาทางโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่าแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะนับถือเรื่องใสเพราะว่าพระสงฆ์สามเณรที่นี่มีวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของพม่าเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็จะมีเศรษฐีชาวพม่าก็จะมาทำบุญกันทุกวันนะครับครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติมากกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับท่านผู้ชมก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ฝากปัจจัยผมมาครับท่านผู้ชมวันนี้ที่16สิงหาคม2566ครับผมก็ถือโอกาสได้มาทำบุญวันเกิดณที่วัดนี้นะครับต้องเรียกชื่อวัดอีกทีต้องถามอีกทีนะครับนาสตีเป็นพระผู้สมเป็นพันลูกเลยครับทานข้าวทุกวันตอน10โมงครึ่งนะครับจะมีพระมาบิณฑบาตแล้วก็ผมก็ได้เงินทำบุญจากท่านผู้ชมด้วยครับแล้วก็มาถวายอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารก็ท่านชมน้ำอาหารขอให้กุศลจงเผยแผ่ไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่พบชมครับพระสงฆ์ก็นั่งฉันอาหารกันด้วยความสำรวมก้มหน้าก้มตาฉันอาหารกันครับผมมีความสงสัยเป็นอย่างมากว่าเขาปกครองยังไงเป็นถึงเยอะมากขนาดนี้และอยู่กันด้วยความสงบต้องรับกันเลยชั้นบนอีกนี่ครับทุกคนก็ฉันก็จะนั่งมองในบาตรเขาเรียกพิจารณาฉันจะในบาตรคนอื่นคงจะใช้พระธรรมวินัยของพุทธศาสนานั่นแหละมาใช้เป็นหลักในการปกครองHow many monks are of this monk? 1,000. Oh, so many. 1,000. Every day like this? Yep. What's time? What's time? 10:30. Oh, 10:30. ท่านผู้ชมพันรูปผมพูดแล้วน้ำตาจะไหลThank you.
เพราะเป็นพันรูปแต่ว่าเงียบสงบเงียบสงบเลยครับในขณะที่พระภิกษุส่วนหนึ่งก็กำลังฉันอีกส่วนหนึ่งก็ยังเข้ามาในศาลาไม่หมดมีการจัดการที่เนียบมากนะครับท่านผู้ชมชื่นชมจริงๆครับปลื้มปิติจนน้ำตาไหลผมก็ไปในรอบครบวันเกิด65ปีคาดว่าจะต้องไปอีกครับภาพเหล่านี้ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับมาพูดบรรยายแทรกเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมวันนี้ที่16สิงหาคม2566ครับผมก็ถือโอกาสได้มาทำบุญวันเกิดณที่วัดนี้นะครับต้องเรียกชื่อวัดอีกทีต้องถามอีกทีนะครับนัสซี่เป็นพระสงฆ์เป็นพันธมิตรเลยครับก็จะมาถวายเงินนะครับให้กับท่านเจ้าอาวาสเพื่อเป็นการบำรุงอาหารครับท่านก็บอกว่าจ่ายเท่าไหร่7,000ทีมานี่แบบนั้นละที่สยอพอดูยากเยอะชัดๆครับชัดเนี่ยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนะครับขอบพระคุณครับครับครับท่านผู้ชมผมก็ได้ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงค่าอาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่นี่นะครับก็เป็นปัจจัยที่ท่านผู้ชมเนี่ยฝากไปด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุผมก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับพวกท่านเรียบร้อยแล้วและตัวผมเองผมก็ได้ร่วมทำบุญเป็นบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระภิกษุสงฆ์ที่วัดมหากันดาโยโมนาสตรีเมืองอมรภุระประเทศพม่าเมื่อวันที่16สิงหาคม2566ครับสาธุสาธุสาธุครับพระก็ฉันกันอิ่มแล้วล่ะครับก็จะมีเด็กๆก็จะมาขออาหารพระอีกรอบหนึ่งนับว่าเป็นบุญต่อเนื่องครับท่านผู้ชมพระท่านก็ให้เด็กในบริเวณวัดมหากันดาโยโมนาสตรีเนี่ยนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ๆร่มรื่นมากแล้วก็มีที่พักของพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันรูปนึกในใจเอ๊ะจะอยู่กันตรงไหนเนี่ยบริเวณวัดผมก็ไม่ได้เดินสำรวจจนทั่วนะครับแต่เห็นว่ามีห้องเยอะมากแล้วก็เขาจะต้องมีห้องศึกษาธรรมะกันตรงไหนอันนี้ยังไม่รู้หรืออาจจะมีการสอนรุ่นพี่รุ่นน้องสอนกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ต้องขอศึกษาภายหลังนะครับแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยเงียบมากครับพระสงฆ์เยอะมากเป็นพันรูปเป็นที่เรียนเป็น University of the Monk เป็น Monk School นะแต่ว่าเงียบอ่ะไม่ค่อยมีเสียงจอกแจ๊กไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไป
นะครับก็เงียบสงบดีนะมหากันดาโยโมนาสเตอรี่แล้วก็สะอาดเรียบร้อยมากท่านผู้ชมนี่บริเวณด้านข้างนะเดี๋ยวจะไปพาท่านผู้ชมไปกินอาหารกลางวันอันนี้พระฉันตอนนี้เวลาประเทศไทยก็11ครึ่งนะครับที่พม่าก็11เช้าประเทศไทยครึ่งชั่วโมงวันนี้มันใกล้กับทะเลสาบกันตาจีไม่ใช่ต่องตะมานตองตะมานไม่ What the temple this is Chumoto Chumoto Chow Moto อีกครั้ง again Chumoto Chwe Moto โอเคหนึ่งโอ้ Chwe Moto โอ้ Chwe Moto Chwe Moto ออกมาไม่ไกลมากก็ถึงวัดชเวมอทอชเวมอทอนะครับซึ่งเป็นวัดของเจ้าแม่กวนอิมก็เลยบอกว่าจอดผมจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมสักหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปเจ้าแม่กวนอิมเอามาฝากท่านผู้ชมบริเวณนี้แหละครับจอดรถโอ้ต้นร่มรื่นแล้วก็เดินไปในพระวิหารของชเวมอทอครับชเวมอทอเนี่ยฮะนี่ก็สวยงามก็คือวัดที่พม่านี่นะครับที่มันดาเลหรืออมรปุระเนี่ยถ้าจะต้องแวะทุกวัดเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับวัดเยอะมากผมว่าประเทศไทยนี่เยอะแล้วนะแต่ที่นี่มันโอ้มันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละวัดนี่ก็สวยงามมันทำให้นึกถึงว่าประเทศเนี่ยยากจนประชาชนก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่เนี่ยแต่ทำไมวัดวาอารามจึงสวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากอันนี้แหละครับทิ้งไว้ให้คิดนะครับท่านผู้ชมครับก็เดินมาถ่ายป้ายวัดนะครับชเวมอโทนะครับมหาเนี่ยนะฮะมหาอะไรเอ่ยเนี่ยลองไปอ่านดูเองนะอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาพม่าก็1785นะครับก็วัดสวยงามแล้วก็เดินเข้าไปในวัดนะครับก็มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยทั้ง4ทิศเลยครับเนี่ยก็เดินรอบเลยนะครับทั้ง4ทิศก็จะเป็นรูปของเจ้าแม่รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมทั้ง4ทิศนี่ก็ใบหน้าไม่เหมือนกันนะครับสรุปก็คือจากชเวมอทอเดี๋ยวก็จะไปริมทะเลสาบตองตะมานนะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูชเวมอทอครับวัดของเจ้าแม่กวนอิมทั้ง4ทิศเนี่ยนะครับสงฆ์เป็นพระจีนมากกว่าเหมือนเจ้าแม่กวนอิมเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะชเวมอทอทั้ง4ด้านก็จะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมท่านผู้ชมเนี่ยซึ่งเจ้าแม่กวนอิมในแต่ละด้านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหน้าใบหน้าก็จะพักๆนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็จะไปกินข้าวของวันหลังจากที่ไปถวายอาหารพระมาแล้วทีนี้ก็จะไปกินข้าวของวันกินแถวริมทะเลสาบนี่แหละคนก็มาเที่ยวอุเบงบริดจ์กันเยอะทะเลสาบตองตะมานที่ช็อปนะได้ก็ You want to see the view? Yes. Inside it. See the view. Yes. Eat lunch there. Okay. ก็นั่งกินอาหารแถวนี้แล้วครับท่านผู้ชม Yeah. Yes. Okay. Beautiful view and I think it's a good food. นะ Okay. Wait. เขาบอกให้ wait.เขาขายกะโหลกกะลากันเดี๋ยวไปบอกนี่นะครับก็จะมากินอาหารตรงต่องประมาณนี้แหละเดี๋ยวเช็คก่อนว่าไมโครโฟนดับหรือเปล่าไมโครโฟนชอบดับโอเคยังไม่ดับนี่ครับเดี๋ยวจะมีกุ้งมีปูมีปลานี่
นะมีปูท่านชมมีปูมีปลาทอดทั้งนั้นเลยกุ้งปลากุ้งแต่เดี๋ยวขอดูน้ำมันเพิ่มนิดนึงโอ้ก็ไม่ดำมากท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคือผมต้องแคร์มากเลยนะเรื่องไม่ใช่ว่าเป็นคนเรื่องมากครับแต่ว่าเราจะต่ออายุเราอะเราจะไปกินมั่วๆไม่ได้แล้วล่ะอายุเยอะแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่อยากกินมากก็คือนี่อ๋อเขาทอดมานี่เลยวิวด้านล่างวิวด้านล่างอันนี้แหละแพงนั่นก็คือเบงดิตสะพานไม้เบงที่เมื่อวานผมไปล่องเรือมาแล้วท่านชมนั่นก็วัดเจ้าต่อที่อันนี้ผมก็เอาภาพย้อนหลังเมื่อเย็นวันที่15คือเมื่อวานนี้นะครับก็มาล่องเรือที่อุเบงบริดจ์นี่แล้วนะครับเดี๋ยวไว้รอดูคลิปก็แล้วกันนะครับก็เป็นวิวที่สวยงามมากเอาวันนี้เนี่ยก็วันที่16ผมตอนเวลา11โมงนะก็มากินอาหารบริเวณริมทะเลสาบนี่ก็เลยเอาวิวมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่แล้วก็สวยแล้วก็สวยที่สุดเลยครับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วก็โด่งดังนะครับอุเบงบริดจ์ซึ่งมันเกิดชื่อสะพานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสมัยพระเจ้าประดุงเนี่ยนะครับย้ายเมืองหลวงจากอมรบุระจากอังวะมาอยู่อมรบุระเนี่ยนะครับก็ให้สั่งให้รื้อพระราชวังเก่าๆเนี่ยเอาเสามาทำสะพานนี่แหละครับเนี่ยเอาเสาพระราชวังจากกรุงอังวะนี่แหละเอามาสร้างสะพานแล้วสะพานนั้นเนี่ยสร้างแต่สมัยนู้นก็ใช้กันมาจนถึงวันนี้นะครับมันก็ยังคงอยู่เพราะว่ามันเป็นสะพานไม้สักนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากขอบคุณครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญกับผมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขถ้าจะร่วมทำบุญกันต่อไปก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาบ้างนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ